ายหนึ่งคนลูกสาวสองคนลูกชายคนแรกมีชื่อว่าอามีลูกสาวคนแรกมีชื่อว่าโคโยลูกสาวคนที่สองมีชื่อว่ารอเช้าวันหนึ่งลูกชายคนแรกที่ชื่อว่าอามีที่โรงเรียนของเขาได้ทำผัดผักบุ้งไฟแดงกับแกงปลาใส่หน่อไม้ตอนพักเที่ยงอามีชอบตักให้เพื่อนคนที่นั่งข้างๆเพื่อนคนที่นั่งข้างอามีถามว่าทำไมอามีไม่ชอบกินผักร้อนผักมีประโยชน์นะอามีตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจคือผักผมจะได้ใครจะกินก็กินไปเถอะพอกลับถึงบ้านอามีจะถามแม่ทำดีว่าแม่ไหนโทรศัพท์ผมแม่บอกว่าอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวก่อนตอนกินข้าวอามีก็จะตักผักออกให้แม่ลูกสาวทั้งสองก็เช่นนั้นไม่ยอมกินผักแม่ก็พูดว่าอามีก็ย่อรอทำไมลูกไม่กินผักแล้วเมื่อไรลูกทั้งสามจะโตทั้งสามบอกพร้อมกันว่าปากมันคงจะได้แม่กินเองเถอะกินข้าวเสร็จแล้วทั้งอามีก็ย่อรอก็ต่างพากันไปเล่นโทรศัพท์ไม่ช่วยแม่เก็บจานไปล้างผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ทั้งสามก็ยังไม่กินปลาอีกเช่นเคยผ่านไปสองอาทิตย์ตอนเจ้าแถวเมื่อก่อนอามีนเคยเอารถอยู่ท้ายแถวแต่ตอนนี้การมาอยู่หน้าแถวซะแล้วชั่วโมงเรียนพละเมื่อก่อนวิ่งได้ที่หนึ่งแต่ตอนนี้วิ่งได้ที่สุดท้ายตอนกลับบ้านทั้งสามไปยืนดูกระจกดูไปดูมาทั้งสามก็ตกใจแล้วพูดว่าทำไมเราตัวเล็กจังทั้งสามก็ตกใจมากเช้าวันนี้ทั้งสามหันมาสนใจปักหันมาดื่มนมกินแต่สิ่งนี้